โอ้าว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 มาแล้วครับจึกๆเลยโอเคครับสวัสดีครับพบกับผม TTM นะฮะค่ายเอลมี่ PE นะฮะสังกัดหลักสูตรเดียวสูตรเดียวหลักสูตรเดียวเอาอยู่นะครับเอาอยู่ทั้งเอกภพเลยคุยชิบหายหลักสูตรเดียวเอาอยู่ทั้งเอกภพเลยอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะนะฮะก่อนเกิดเอกภพอีกต่างหากนะครับสูตรนี้สมการนี้แล้วก็ไม่ใช่สมการในรูปแบบของสมการของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสมการของจิตศาสตร์นะครับก็ใครก็ตามที่ได้รับเมสเซจหลังใหม่นะครับจากทีมอาสานะครับทีมคุณป้านะฮะก็นั่นแหละครับคือนั่งดูหลายรอบนะครับแล้วก็ทบทวนมีเวลาก็วิทยาศาสตร์เข้ามาถึงจุดที่จิตศาสตร์เป็นอยู่คือแล้วนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับเป็นกิจลักษณะแต่ว่าผมต้องทำทุกวันนะครับทำในสิ่งที่อะไรทำในสิ่งที่ต้องทำนะครับมันรู้ในสิ่งที่พอมันรู้แล้วมันก็ทำในสิ่งที่ต้องทำฮะมันจะรู้ในสิ่งที่เราจะมันเดี๋ยวนะหน้าที่รู้ว่าต้องทำอะไรโอเคครับพอรู้ว่าต้องทำอะไรเนี่ยก็เลยไม่อยากจะนิ่งนอนใจพอรู้มาแล้วก็อยากจะให้รู้ด้วยกันนะครับพอรู้ด้วยกันเนี่ยมันก็คุยกันรู้เรื่องพอคุยกันรู้เรื่องก็มันนะทีนี้ครับผมมีความมั่งคั่งไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจัดเวทีสักครู่เวลาเดี๋ยวนี้เขามีออฟฟิศเขาจะมีเจ้าสหายน้อยนะฮะเจ้าสหายน้อยนี่ผมเรียกเขาว่าเจ้า123นะครับ123ว่ายังไงเบเบ้เบเบ้เอ้าแล้วลาวอะไรไปนอนอย่าเห่าเนี่ยฮะนี่คือเจ้า123เจ้า123 3สหายเฮ้ยอย่ากัดรองเท้าเอามานี่หัวเดือโบกเลยหายไปไหนข้างแล้ววะไวมากไปนอนดูครับดูกำลังจำช่วงนี้วัยกำลังจำนั่นแน่มีเรียกด้วยนี่คือ3สหายนะครับที่จะมากู้โลกครับเจ้าเนี่ยเจ้าตัว1กับ2เนี่ยจะจำไม่ได้หรอกว่าตัวไหนเดี๋ยวขอให้เขาโตอีกหน่อยแต่3เนี่ยคือเจ้าตัวดำนะครับไปไปแล้วครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรรองเท้าผมไปข้างแล้วดูมาจ้ะอย่ายุ่งปิดเลยนะครับจบก็เอาเริ่มแล้วช่วงนี้ในอะไรอ่ะ
ใน Facebook ของหรือในศูนย์วิจัยก็จะเห็นโพสต์ที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับเพราะว่าเดิมมันจะไม่มีความแปลกเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมไปแต่ตอนนี้โพสต์แต่ละแชร์ก็เริ่มแตกประเด็นแล้วนะครับเริ่มขยายช่วงแนวราบแนวตั้งแล้วนะครับก็ลองดูว่ามันสอดคล้องต้องกันอย่างไรหรือครับกับสถานีสุขภาพสิ่งแวดล้อมยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะฮะสถานีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะบ้านเราดอททีวีตอนนี้ผมคุยกับใครก็ได้นะครับที่ใช้ภาษาไทยนะครับเพราะผมใช้ภาษาไทยนะครับโอเคเนาะไม่งั้นก็จะไปใช้ภาษาน้อง3นะฮะ321เนี่ยแหละครับให้ข่าวใส่หมาเหมือนเดิมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่รู้จักนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่คุ้นเคยคุ้นชินคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับกติกามีอยู่แว่นะครับ1ห้ามเชื่ออย่ามาใช้ที่จุดนี้เลยนะครับข้อ2อย่าเข้าใจครับไม่จำเป็นฮะไร้สาระมากข้อ3ไม่ต้องคิดครับล้าสมัยมากเลยครับข้อ4ทำได้เพียงแค่รู้สึกครับนะฮะนี่คือกติกานะครับนอกเหนือเบินไปกว่านี้ก็ผมว่าขอให้หายใจไว้ยาวๆเลยกว่าดีกว่านะครับแล้วมันมีอะไรอีกเนาะจำมี4ข้อแล้วอะไรอีกเนาะคือ4ข้อนี้ถือเป็นกฎเหล็กเลยนะครับเป็นกติกาหลักกฎเหล็กแล้วก็จะทำให้อะไรดีอ่ะคนที่เดินทางเข้ามาโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีใน YouTube Road TV และหรือใครก็ตามที่คุ้นชินคุ้นเคยนะครับใครก็ได้อ่ะฮะ4ข้อนี้มันจะทำให้ไม่ใจขาดนะครับ4ข้อนี้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เล่านั้นน่ะมันเกินกว่าและเกินกว่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเกินกว่าตัวนี้มันก็จะพูดอยู่แค่2ระบบนะครับ2ระบบก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับโอเคนะฮะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มีอยู่แค่นี้จริงๆครับไม่มีอะไรเกินกว่านี้อนาคตจะเป็นอนาคตกับวินาทีถัดไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่ทีมงานส่งให้ไปสำหรับท่านใดก็ตามที่มีฟีดแบคยังไงมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งตอบเข้ามาได้นะครับที่อินบ็อกซ์เลยนะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเลยผมก็ยังไม่รู้ว่าบทจะพูดเรื่องอะไรดีเนี่ย มันมีกฎเหล็กอยู่4ข้อเสร็จปุ๊บมันมีประมาณนึงอ่ะผมก็ลืมไปแล้วช่างมันโอเคผ่านไปจะเอาไงดีกับเนี่ยที่ล้มไม่ออกนะครับจะพูดเรื่องอะไรอ่ะเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นห่วงน้ำใจของผู้ให้นะครับน้ำใจของผู้ให้ครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยครับในช่วงวัยตอนปลายนะครับช่วงวัยตอนอะไรวัยทำงานวัยกลางคือวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยตอนต้นนะครับหมดเนาะนี่ก็จะห่วงนะครับนะฮะห่วงอะไรห่วงว่าไม่ต้องการให้เกิดความยากนะครับนะครับติดขัดอึดอัดมีอุปสรรคนะครับนะฮะตัวการเรียนมีอุปสรรคไม่ดีนี่นี่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับต้องการให้ on the floor นะฮะไป for floor เลยนะครับไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ไม่มีจุดที่สะดุดไม่มีหลุมอากาศอะไรประมาณนี้นะฮะอนาคตในศตวรรษที่21ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแบบไหนคำว่าไม่รู้ว่ายังไงแบบไหนคือตอนนี้แหละเนาะ
ยุคของศรีวิไลนะฮะไลก็คือ LIKE นะครับเพื่อหนีนะฮะก็จะพบจะเจอกับมนุษย์พันธุ์พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานที่ผมสรุปคลิปที่แล้วไปมนุษย์พันธุ์พิเศษก็จะมีอยู่ประมาณ1ร้อนนะฮะ2ร้อนร้อนมีแสงก่อนอ่ะมีแสง3มีเสียงอ้าวนะฮะ4มีอะไรมีสีครับโอเคนะครับมนุษย์ร้อนเนี่ยเขาจะมนุษย์ร้อนนะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษร้อนเนี่ยจะอยู่ในซีเควนซ์ของอยู่ในซีเควนซ์ของอะไรฮะซีเควนซ์ของพลังงานบริสุทธิ์ครับ PE ครับมนุษย์พันธุ์พิเศษในกลุ่มของแสงเสียงสีเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มของอิมเพียวหรือไม่บริสุทธิ์ครับนะอยู่ในอิมเพียวไม่บริสุทธิ์นะครับในมนุษย์พันธุ์พิเศษในรูปแบบของ PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จะพูดถึงแต่เรื่องในตัวเห็นไหมครับมนุษย์พลังงานมนุษย์พลังงานนะครับไม่บริสุทธิ์หรือมนุษย์พันธุ์พิเศษในแต่ละยุคสมัยจะพูดถึงเรื่องนอกตัวเข้าใจไหมครับเนาะแยกให้แล้วนะเนี่ยจับแยกอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกแล้วผมเฉลยให้นะครับเฉลยให้นะฮะเฉลยให้มันจะง่ายนะครับไม่ต้องไปผมไม่มีคำถามคำตอบนะฮะไม่ต้องถามไม่ต้องตอบเฉลยเลยอยู่ที่ TM นี่อย่าลืมนะฮะทักษะสุดขอบอวกาศครับไม่ใช่สุดขอบอากาศนะฮะโอเคเนาะโลกมันจะไปไม่ใช่โลกมันจะไปหรอกมันไปถึงแล้วล่ะแต่ว่าห่วงเนี้ยเอ้าห่วงที่ยังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ยังมาไม่ถึงมาไม่ทันมาไม่ได้เนี่ยนะครับมัวไปเชื่ออยู่เนี่ยเอ้ามัวไปเข้าใจอยู่มัวไปคิดอยู่นะครับมัวไปรู้สึกจะมีอยู่2บริบทนะครับก็คือรู้สึกถึงความเป็นภายนอกอยู่อันเนี้ยไม่เข้านะครับมันต้องรู้สึกภายในนะฮะภายในที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของเฮ้ยโทรศัพท์สวัสดีครับเอ้าแหมมีแซวนะครับมีการแซวเกิดขึ้นนะครับภายในตัวนี้ก็คือพลังงานทั้ง5นี่บอกให้รู้เลยครับภายในตัวนี้พลังงานทั้ง5ได้มาจากไหนฮะได้มาจากยุคศรีวิไลครับนี่ฮะเขียนมานี่เลยยุคศรีวิไลครับจะได้รับนะครับจะได้รับรู้เหมือนได้กลิ่นตดอะกลิ่นแกงกลิ่นควันถนนกลิ่นยางมะตอยกลิ่นง้วนดินเวลาฝนตกเนี่ยฮะห้ามพลังงานทั้ง5 1ทวนนะ1ได้แสงอ้าวได้เสียง3ความร้อน4แรงโน้มถ่วง5ไฟฟ้าสถิตครับจะได้นะครับจะได้1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5 5ใน5แล้วแต่นะครับนี่คือความในนะครับความรู้สึกในแต่ความรู้สึกนอกไม่ใช่นะครับเนาะความรู้สึกนอกคืออะไรมาตามสภาพธรรมชาตินะครับความรู้สึกนอกสภาพธรรมชาติทีนี้เมื่อวานนี้ที่บอกเรื่องธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติโดยแก่นสารคือเกิดเองอ้าวเกิดเองก็คือเกิดการนะครับตัวการก็คือเวลาทีนี้เวลาตั้งแต่ตอนไหนเวลาตั้งแต่ฟังให้ดีนะครับการจะนับตั้งแต่บิ๊กแบงที่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่านะครับระเบิดออกมาแต่ผมจะบอกว่าการเกิดเองเริ่มต้นตั้งแต่อณูแรกนะครับอณูตัวแรกของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช้เวลาอยู่3จังหวะ1 2 3นี่เป็นไงล่ะ นี่แหละ3สหายเกิดมาจากตรงนี้ฮะ
สามสหายตัวนี้นะฮะที่เกิดมานะครับมีอะไรบ้างสามสหายตัวนี้นะครับที่ผมเรียกสามสหายคือมีโหเอามีพญาช้างเผือกมีพญานกนะครับแล้วก็มีพญางูเนี่ยฮะที่แอลมี่ว่าเนี่ยเกิดมาจากจุดนี้แล้วครับมาเป็นไงล่ะสุดยอดปะล่ะเออเอาสามจังหวะเนี่ยเอาเออจังหวะนี้แหละเขาเกิดมาจากจุดนี้โอเคไหมเมื่อเขาเกิดมาจากจุดนี้เขาได้รับเขาอะไรเขาได้รับความคุณจากเขาได้รับลิขสิทธิ์สกิลสเกลสโคปไลเซนส์นะครับจากไหนจากก่อนการไงครับหรือเจ้าของความเป็นสีวิไลเนี่ยสีวิไลเนี่ยเนี่ยไลค์คือชอบนะฮะที่ว่านี้คือก่อนเกิดสรรพสิ่งก็คือ before นะฮะ FOU แล้วก็ Big Bang ครับ Big Bang อันนี้คือเว็บไซต์นะครับ .net นะครับให้อะไรให้ซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับไม่ว่าสรรพสิ่งจะไปที่ใดไปติดหอยสอยห้อยตามไปทำงานไปดูแลไปอะไรอ่ะไปเฝ้าตั้งข้อสังเกตสถานการณ์ผมรู้แล้ววันนี้เราเรื่องนี้แหมมันลงที่สามสหายนี่เองไปดูแลครับติดตามตั้งข้อสังเกตสถานการณ์อย่าลืมนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยพยายามนะครับขออยู่ในกลไกของ4ข้อที่ว่ามาไม่งั้นอย่าเพิ่งเข้ามานะครับนั่งลงก่อนเลยนะฮะนั่งอยู่รออยู่หน้าห้องอ่ะอย่าเพิ่งเข้ามาในห้องนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับนะฮะไปเฝ้าดูแลติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็รายงานมาเป็นระยะนะฮะว่าเล็กใหญ่ใหม่เก่าประการใดเนี่ยนะครับจุดนี้คำว่าจุดนี้คือจุดไหนเมื่อกี้ที่เขียนนะครับจุดนี้คือจุดไหนจุดของการเกิดนะครับของการสื่อสรรพสิ่งของการเกิดการเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพูดได้ตั้งแต่จากจุดที่จุดมันเกิดนะครับจุดที่เกิดของการนะฮะเริ่มต้นที่นับเวลาเห็นไหมฮะแต่จิตศาสตร์นะครับบอกช่วงเวลาเออเป็นไงยอดไหมเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะเนี่ยเริ่มต้นของเวลาเนี่ยเริ่มต้นของเวลาแต่จิตศาสตร์ตอบช่วงเวลาครับเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นเวลามันจะมีช่วงเวลาก่อนช่วงเวลานี้มันมีอยู่3จังหวะ1 2และ3ครับนะฮะก่อน1ก็คือเกิดเองครับนี่เกิดเองพอเกิดเองเนี่ยแหละครับก็จะมีลูปเรื่องคือกระบวนการเนี่ยอยู่3จังหวะนี่3จังหวะเนี้ยฮะวันหนึ่งข้างหน้าแอลมี่หรือเจ้าของอะไรเจ้าของก่อนการจะมาอธิบายนี่ผมเขียนแอลมี่อย่างนี้เลยนะนี่จำไว้แต่แอลมี่ก็จะมีอะไรเดี๋ยวผมโคตรเฉลยแก้ผ้าแอลมี่เลยอ่ะแอลมี่จะอะไรครับจะมีย่ามในกระเป๋านะครับมาบอกให้รู้ถึงการเกิดสรรพสิ่งครับมีอยู่3เซกชันนี่โอ้โหดูผมเขียนปาดมีสมการมาให้3ตัวนะครับก็รอฟังไปแต่ที่ผมจะเล่าจุดนี้คืออะไร
ในห้วงของช่วงเวลาดันได้เจ้าหน้าที่อาสาดันได้เจ้าหน้าที่อาสามา3นายนะครับก็คือ3สหายแล้วกันเอา1 2 3เนี่ยเอาได้เจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็ทำงานห้ามบ่นไปเร็วๆอย่าช้าอย่าให้ต้องปวดเหตุเวียนหัวไปเลยครับก็ไปสิครับนะฮะไปเลยก็แตกออกไปนะครับพอแตกออกไปได้มาเป็น3สหายเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะอย่าลืมนะนี่ TTM เล่าเนี่ยเดี๋ยวก็เบลอนะเดี๋ยวเบลอพอเบลอแล้วก็สงสารอีกอ่ะ1ก็คืออะไรนะ TTM เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นนิทานธรรมชาตินะครับนิทานธรรมชาติตัวนี้จะไว้ใช้ปลดล็อกมนุษย์ได้นะฮะในทุกมิติเลยนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องอะไรนิทานมันไม่ใช่สาระสำคัญที่มันจริงจังใช่ไหมเพราะมันเป็นนิทานมันเป็นเรื่องเล่าเขาเล่าว่าใครเล่าว่านี่บอกว่า TTM เป็นคนเล่าเห็นไหมนิทานมันมีเนี่ยตั้งหลายนิทานอะตั้งแต่ครั้งบรรพกาลมาถึงปัจจุบันแต่เนี้ยนิทานหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนิทานธรรมชาติครับใครเล่า TTM เล่าครับโอเคไหมมันมีตัวตนมีทั้งรับผิดและรับชอบโอเคนะและคิดอย่าเชื่อครับห้ามเชื่อด้วยประการทั้งปวงห้ามเชื่อเสร็จยังไงต่อรู้ไหมฮะขายฟรีต่างหากขายฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเอาสิขายฟรีนะฮะกินเปล่าส่วนมากกินมีของอันนี้บอกกินเปล่านะครับกินความว่างเปล่ากับความเหงาและความต้องการไอดอลในตัวใครนะครับคุ้นเคยกับความมีเขาตัดให้เหลือเพียงเรากับความสับสนในความในใจเข้ามาเลยเมื่อเริ่มต้นใหม่อาการบาไอดอนอาการอยากมีความรักอาการอยู่คนเดียวไม่ได้อาการอะไรอะซึมเศร้าเหงาหงอยอาการไม่รู้ตัวเราว่าคือใครอาการที่ไปต่อไม่ได้อะฮะไม่รู้แหละตอนนี้ใครฟังก็ตามที่เป็นมนุษย์ที่มันไปต่อไม่ได้มันตีบมันตันมันบิดมันพริ้วมันเลื่อนมันลอยมันรอคอยมันเพ้อเจ้อมันโอ้ยสับสนอลหม่านทั้งกายและใจนะครับอาการเหงาอาการโรคอาการไอดอลนะครับที่ต้องการไอดอลที่ต้องไปตามใครอาการบ้าคลั่งซูเปอร์สตาร์ดาราทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับอาการอะไรอาการจนอาการรวยนะครับอาการของอาการใดๆก็ตามที่มันติดลบทั้งหมดอะมานิทานธรรมชาติจะขอขันอาสาในการคู่ขนานกับชีวิตให้นะครับเข้ามาเลยครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายและกินเปล่าอย่างเดียวนะครับกินเปล่านะครับหรือไม่ก็ไปเสียตังค์ให้เรียบร้อยนะครับไปเสียที่เขาเสียกันไปนั่นนะครับไปให้เต็มที่ก่อนพอมันไม่ได้ดั่งใจให้กลับมาหา TTM เนี่ยฮะนะครับแต่สำหรับท่านใดก็ตามที่ไม่มีตังค์แต่ต้องการรู้ว่าตัวของเราคือใครนะครับตัวของเราคือใครนี่คือใคร
ให้เดินทางมาเจอกันได้ที่ TTM นิทานธรรมชาตินะครับในทั้งหมดที่ว่ามาอยู่ในบ้านเรา .tv เนี่ยอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv นะครับโอเคเนาะจะพูดถึงอะไรเนี่ยก็มาถึงจุดนี้อยากให้ปรับตัวนะครับกับโลกในอนาคตซึ่งเป็นวินาทีถัดไปที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปครับผมไม่ต้องการให้ใครสักคนใดคนหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยอยู่ในความทุกข์ทรมานของความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบนรกกับภูมิเลยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบเลยครับใครก็ตามที่อยู่ในกองทุกกองเพลิงนะฮะนรกบกไหม้หรือหนทางหน้าที่มันกำลังจะตีบตันนะครับทั้งด้านกายคือเรื่องของสุขภาพและเรื่องใจก็เรื่องของความนึกคิดนะฮะที่มันสับสนมันตีบตันมันเอาไม่ออกแงะไม่ได้นะครับในเรื่องของจิตที่ไม่มีทางไปแล้วนะครับกายจะจิตนะครับที่บ้านเราทีวีเป็นทางออกนะครับทีเดียวมีทางออกให้เลยนะครับมีทั้งเขาเรียกอะไรระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ใช้จริงนะครับไม่มีการบอกว่ารับได้รับไม่ได้นะครับไม่ต้องมารับได้รับไม่ได้นะครับมีแต่ว่าทำได้นะฮะทำได้ก็ได้ทำแล้วก็รู้ผลทันทีนะครับไปก่อนเลยนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือคอนเซปต์หรือโครงสร้างคร่าวๆนะฮะแล้วก็ที่มาของ3สหายนิดๆหน่อยๆโอเคที่มาของ3สหายเนี่ยนะฮะจังหวะนี้จังหวะของจุดเริ่มต้นตรงนี้ฮะก็จะได้ที่มาของ3แรงด้วยเราจะพูดถึง3แรงได้นะครับ3แรงเนี้ยนะครับที่มาของแรงของ3แรงจะอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งหมดนะครับ3แรงนี้จะเป็นจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นตัวแทนของการอธิบายตัวเราทั้งชีวิตตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรเลยนอกจากความเข้าใจเรื่องสามแรงตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอะไรดีอ่ะได้อย่างเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นตัวตนเองเลยนะฮะจะเข้าใจได้ทุกมิติถ้าสามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงเรื่องสามแรงนี้ได้นะแค่พอเข้าใจเนี่ยฮะก็ได้แล้วนะเข้าใจ3แรงนี้ก็ได้แล้วแล้วก็พร้อมกันนั้นได้พื้นฐานของการงับอากาศนะครับก็คือการทำความรู้สึกภายในเรื่องของการงับอากาศนะครับเนี่ยตัวงับอากาศเป็นหลักนะครับตัวงับอากาศเนี่ยเป็นหลักเป็นแกนไว้นะฮะสามารถที่จะทะลุทะลวงจบหลักสูตรไปได้ถึงตั้งแต่ 1.0 ถึงอัปเดตล่าสุดก็คือ 5.0 นะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ 5.0 นะฮะก็จะสามารถที่จะเข้าไปรู้สึกถึงความรู้สึกของ5ตัวนี้ได้ครับทีนี้5ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่วงการวิทยาศาสตร์ของโลกนะครับก็ตามหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยมากสำหรับสาบันหรือว่าบ้านเราดอททีวีนะครับโดยภายใต้เงื่อนไขของ LME นะครับเท่ากับ PE นะครับมันก็จะง่ายนะครับขอให้เข้าใจหรือจำไปก่อนก็แล้วกันนะฮะในจุดนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดท่านใดก็ตามที่สงสัยใคร่รู้นะครับว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้มันเป็นเสียงที่มันดึงดูดใจเรามันดึงดูดความรู้สึกของเราให้อะไรให้ตื่นตัวบิวได้เบิร์นได้แล้วต้องการข้อมูลเพิ่มก็ลองเข้ามาที่อินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ของอะไรของแฟนเพจครับแฟนเพจนั้นชื่ออะไรครับก่อนจะเข้าแฟนเพจไปเข้า 22.7 ก่อนแล้วกันเป็น ID Line นะครับนี่โอเคไหมนี่คือช่องทางเนาะหมดไปสรุปก็คือผมแค่เรียกน้ำย่อยให้นะครับประมาณนี้
พอเรียกน้ำย่อยให้เสร็จปุ๊บมันน่าจะ cover หมดแล้วอ่ะ cover คือครอบคลุมนะครับครอบคลุมความทุกข์ของมนุษย์แล้วล่ะความต้องการด้วยกองทุกข์ของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์นะฮะมนุษย์จะต้องการอะไรมากไปกว่าการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองนะฮะต้องการมากเลยขนาดนั้นนะก็ไม่น่าจะหนีจากสิ่งนี้โอเคเติมเพิ่มเติมเรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมชาติเมื่อวันก่อนที่พูดคือเรื่องนอกตัวเนี่ยถ้านอกตัวก็คือสิ่งที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับไม่มองเห็นได้กับมองเห็นได้สิ่งที่หูไม่สามารถได้ยินได้กับได้ยินไม่ได้นะครับสิ่งที่ปากรับรู้รสชาติได้และรับรู้รสชาติไม่ได้นะครับสิ่งที่ผิวสัมผัสได้และก็ไม่ได้นะฮะสิ่งที่อะไรกันหูตาอาจจมูกได้กลิ่นได้และก็ไม่ได้ไอ้คำได้และไม่ได้ตรงนี้ฮะภายนอกอ่ะนะฟังให้ดีได้และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ4คำนี้ครับซึ่งไว้วันหน้าผมจะมาอธิบายว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบูรณาการให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ก็คือเรื่องของกดนะครับความกดความดันความชื้นแล้วก็ความร้อนนะครับว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะนี่คือภายนอกนะครับภายนอกที่จะต้องไปเจอเมื่อใดก็ตามที่ผมตีโจทย์ตัวนี้แตกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งยังไม่ใช่เวลานี้นะฮะซึ่งสามแดงก็เหมือนกันยังติดค้างอยู่เหตุเพราะว่าอะไรเหตุเพราะว่านี้ครับตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมานะครับตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมานะครับตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมาห่วงโซ่ของพารานุภาพแห่งผู้ทรงภูมิปัญญานะครับผู้ทรงภูมิปัญญาในที่นี้มีอยู่2ระดับก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับผู้ทรงภูมิแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับมีอยู่เพียงแค่ทักษะเดียวนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ไอการเกิดสรรพสิ่งนี้ในซีเควนต์นี้นะครับในอะไรในห้วงของการเกิดสรรพสิ่งในล็อตนี้ชุดนี้นะฮะก็จะมีเพียงแค่กลุ่มที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่พูดถึงเรื่องในตัวนะครับพูดถึงเรื่องปัญญาบริสุทธิ์ที่พูดถึงเรื่องในตัวนะฮะเท่านั้นนะครับโอเคเนาะชัดเจนนะครับพื้นฐานต้องมาจากการที่ปัญญาบริสุทธิ์นี้จะต้องไม่มีครูนะครับปฏิเสธครูโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันสอนเอาไม่ได้นะครับสอนความเป็นปัญญาบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่มีครู2ไม่มีตำราครับมันอ้างเอาตำราไม่ได้3นะครับเป็นกฎเหล็กเลยนะครับเป็นกฎเหล็กก็คือจะต้องรู้อะไรครับรู้โดยไม่ต้องคิดครับเนี่ยฮะพื้นฐานหลักๆนะครับที่จะมาเป็นคุณสมบัติของปัญญาบริสุทธิ์ได้นะครับ4ให้ก็ได้อ่ะรักษาตัวเองได้ครับเยิ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวนะโอเคไม่มีครูตำราไม่มีรู้จากสิ่งที่คิดจากสิ่งที่รู้อะไรรู้ภายในตัวเราเนี่ยครับ5 4อ่ะ1 2 4ฮะจริงๆไม่อยากจะให้ไปเกินไปกว่านี้เท่าไหร่รักษาตัวเองได้ก็แล้วกันอ่ะผมจะตอบให้ดูเรียกมันพอคุณสมบัติของปัญญาบริสุทธิ์จะรู้การเกิดสรรพสิ่งนะครับรู้การเกิดเองนี่แหละที่ว่านี่นะครับ1 2 3 4 5ก็น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับผู้ทรงภูมิผู้ทรงพลังพลานุภาพแห่งปัญญาบริสุทธิ์นะครับส่วนผู้ที่ทรงพลานุภาพแห่งปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยมาในเรื่องของจะมาในเรื่องของแสงนะครับจะมาในเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็จะมาเรื่องของสีเนี่ย
ก็จะทำหน้าที่หรือให้สาระสำคัญในกลุ่มแต่ละกลุ่มไปเพราะว่าไอการกลั่นตัวของการเกิดของสรรพสิ่งเนี่ยเขาจะกลั่นตัวมาเป็นศูนย์กลางของความของการเกิดเนี่ยนะครับศูนย์กลางของการเกิดศูนย์กลางของการเกิดที่มันเป็นไข่แดงนี่เห็นไหมครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ทันนะศูนย์กลางของการเกิดแทนที่จะเป็นดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ดวงที่มีพลังงานแต่ดันกลายเป็นว่าการกลั่นตัวออกมาที่อยู่ในจุดที่อะไรอ่ะจุดที่ลงตัวที่สุดก็คือโลกเนี่ยครับเนี่ยดาวโลกเนี่ยครับจะว่าอะไรเดียดาวดวงอื่นนะฮะในระบบสุริยะจักรวาลที่มีทั้งดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองกับที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองมันก็น่าจะจัดอีกคำหนึ่งก็คือความเป็นสีสันของวัตถุธาตุที่มีความสีวิไลได้เนี่ยก็คือโลกครับไปอยู่ดวงที่มันอยู่ยังไงมันร้อนอะไปอยู่ดาวเคราะห์ยังมันเย็นจัดอะดาวเคราะห์คือเย็นจัดเห็นไหมครับแต่มีโลกเท่านั้นนะฮะที่อยู่ได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีภาพนะครับเป็นมารดาแห่งจักรวาลในระบบสุริยจักรวาลถ้าเป็นมารดาคือเป็นแม่นะครับเป็นแผ่นดินแม่ถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่อคือดวงอาทิตย์เนี่ยฮะพ่อได้เป็นไฟนะครับเป็นความร้อนนะครับโลกอะไรโลกนะครับคือแผ่นดินที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้นะครับเนี่ยโอเคไหมครับโอเคไหมฮะออกมาเป็นตัวเราได้ไหมจริงๆแล้วมันจะไปลงภาษาที่มันเมื่อกี้ใช้คำว่าร้อนแล้วก็ดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างคือเป็นอะไรดีอ่ะช่างมันแล้วกันอย่าไปแทนข้ามันเลยแต่เอาเป็นว่าจุดสิ้นสุดนะฮะที่มันอะไรอ่ะสมบูรณ์แบบที่สุดในการรังสรรค์ของความเป็นการเกิดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจนกลายมาเป็นสู่ความเป็นชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันมาในรูปแบบประมาณนี้นะฮะเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยตัวแทนแห่งความเป็นปัญญาที่สุดยอดและล้ำเลิศเนี่ยครับของผู้ที่เป็นผู้นำโลกอะไรโลกไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับไม่ใช่อะไรดีอะไม่ใช่โลกวิทยาศาสตร์นะครับเป็นโลกแห่งจิตศาสตร์นะครับจิตศาสตร์ก็จะมีอยู่2บริบทให้เลือกภาษาใช้นะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าใช้ภาษาเก่าก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณตัวนี้ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์นะครับกับจิตที่บริสุทธิ์ก็คือวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับโอเคไหมโอเคไหมครับชัดเจนนะผมยังติดใจเรื่องดาวเคราะห์อยู่นะครับผมก็อยากจะหาที่อยู่ภาษาให้แต่ว่าอย่าไปใช้แทนเลยนะครับเดี๋ยวจะผิดผีผิดรูปผิดตัวผิดตนแค่พอที่จะสร้างให้เกิดการเป็นนิทานได้นะครับใส่ตัวละครองค์ประกอบให้มันจะได้เห็นภาพว่าเราเนี่ยมาจากไหนจะไปไหนนะฮะแล้วมาอยู่ในท่ามกลางนี้ได้อย่างไรมาถึงณวันนี้มีคำตอบทั้งหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีคำเฉลยมาแล้วว่าเพราะผู้เฉลยนะครับพูดเฉลยให้ฟังไม่ได้มีคำถามกับคำตอบแต่เฉลยทันทีนะครับแล้วเฉลยก็ส่งไปให้กับทุกท่านในกล่องข้อความของศูนย์วิจัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่โดยคุณป้าแอดมินสั่งการแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเข้าไปนะฮะใครที่ได้รับก็ไปนั่งดูกันให้พอเป็นสังเขปนะครับเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในความเป็นวิถีนะครับซึ่งเอาเข้าไปปรับใช้นะครับไม่ต้องแยกตัวเองออกมาหานะครับไม่ต้องเลยนะฮะ
คนที่ทำหน้าที่เขามีอยู่แล้วนะครับคนที่ปลีกแยกเอาตัวเองออกมาจากทุกมุมมองทุกมิตินะครับโอเคเนาะซึ่งพูดไปตรงนี้เนี่ยผมมาถึงนี้แล้วผมจะไปไหนต่อดีผู้ที่ทำหน้าที่ที่เป็นผู้ที่มีพลานุภาพหรือทรงภูมิในการที่จะมีปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยครับก็ได้จัดแถวกันมานะครับอย่าลืมนะครับว่าปัญญาไม่บริสุทธิ์ก็ส่งมานะครับมีผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ถืออาวุธแห่งปัญญาคือถือแสงมานะครับถือครองแสงมานะฮะถือครองเสียงมานะครับถือครองสีมานะครับสีสันทันสานะครับนะครับและถือครองอะไรครับถือครองความร้อนมานะครับความร้อนที่ว่ามานี้นะครับความร้อนที่ว่ามานี้ก็ถือเกินร้อนมานะฮะหรือก่อนร้อนมาเกินร้อนมาก็คือไม่ร้อนนะครับถึงถือครองความร้อนได้นะครับชัดเจนเนาะทีนี้พอมากันในแต่ละยุคสมัยเนี่ยฮะก็จะมีให้เลือกว่าสำหรับปุถุชีนะครับว่าอยากอยู่ต่อถ้าอยากอยู่ต่อก็เอาแค่แสงนะครับเสียงสีพอไม่ต้องไปถึงความร้อนนะฮะแสดงว่ามันในอารมณ์ที่จะใช้ชีวิตในการเป็นอยู่กับโลกใบนี้นะฮะยังมันอยู่แต่ที่แน่บอกได้เลยว่า อะไรอะพื้นที่เนี้ย ที่เป็นพื้นที่ของวัตถุธาตุใดๆก็ตามที่เป็นพลังงานออกมาแล้วเป็นรูปไม่บริสุทธิ์หรือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นพื้นที่ของพญามัจจุราชนะครับพญามัจจุราชคืออะไรก็ได้ที่เป็นความมืดบอดแล้วก็ราหูมัจจุราชราหูไซตอนซาตานนะครับนี่เลยนะฮะก็จะถือครองซึ่งณตอนนี้นะครับทั้ง4ชื่อคือชื่อคืออะไรคือสิ่งเดียวกันนะฮะแต่ออกมาหลายชื่อนะครับเพราะว่าหลายภูมิภาคสิ่งเดียวกันพักงานครับลากิจ เว้นช่วงเว้นวรรคตัวเองครับเว้นวรรคตัวเองลากิจไปพักผ่อนไปพักร้อนนะฮะไปเค้าเรียกไปว่างอ่ะไปทำให้ตัวเองว่างนะฮะขี้เกียจทำงานแล้วเบื่อแล้วประมาณนี้ฮะอยู่มานานแล้วมนุษย์ก็ไม่พัฒนาตัวเองออกไปสักทีในเมื่อมีตัวแทนแห่งแสงแห่งเสียงแห่งสีมาปลุกเร้าอารมณ์นะครับตัวแทนแห่งความร้อนมาแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนกันสักทีนะฮะก็เลยปล่อยมันไปให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตัวเองก็พักเพราะว่าพอพักตัวเองพักตัวเองแล้วเนี่ยพักความเป็นตัวเองลงแล้วเนี่ยครับก็จะมีที่ผมบอกนะฮะผู้ที่ข้ามวอร์ดวงการแห่งการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะฮะมาช่วยประสานนะครับมาช่วยถอดรหัสของความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์นะครับให้กับมนุษย์ได้รับรู้รับทราบนะครับมนุษย์ได้รับรู้รับทราบและก็รับรองเมื่อรับรองตัวเองแล้วผ่านตัวเองแล้วเนี่ยได้รู้ตื่นเบิกบานตัวตนเต็มที่พร้อมมูลแล้วนะครับก็จะเลือกแล้วครับว่าจะไปสู่ความเป็นนิรันดรก็คือความเป็นดินแดนแห่งความไม่มีอะไรเลยหรือจะอยู่ต่อเพื่อปรับใช้กระบวนทัศน์ของความรู้เข้าใจนะครับรู้เข้าใจในแสงรู้เข้าใจในเสียงรู้เข้าใจในสีนะครับรู้เข้าใจในความร้อนแล้วก็อยู่กับโลกใบนี้ต่อไปเห็นไหมครับอยู่ได้สบายนะครับอยู่ได้อย่างเข้าใจอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับบางส่วนที่ไม่อยากอยู่แล้วก็หารู้วิธีการก็กลับคืนสู่ความเป็นไม่มีอะไรต่อไปนะครับนี่ก็คือในยุคของสิวิไลนะครับLIKE ของเขามันสิวิไลนะครับยอยักษ์กรานของผมที่เดียมเล่าเนี่ยมันเป็นนิทานนะครับเพราะฉะนั้นนิทานไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากเพราะว่ามันอยู่ในกฎของห้ามเชื่ออยู่เห็นไหมอย่าเข้าใจไม่ต้องคิดนะครับรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกที่นี้ก็เป็นรู้สึกภายในด้วยนะฮะจะรู้สึกได้ต้องทำด้วยอ้าวงับอากาศครับเห็นไหมรู้สึกถึงพลังงานทั้ง5ครับ
พลังงานทั้ง5อยู่ในตัวเรานะครับอยู่ใน5นิ้วเราเนี่ยนะครับอยู่ใน5นิ้วเรานะครับถ้าเป็นภาษาก่อนนั่นคือนะโมพุทธายะนะครับโอเคเนาะพอทำงับอากาศเนี่ยครับก็จะทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกของพลังงานได้นะครับพอรู้สึกถึงความรู้สึกของพลังงานได้ก็จะทำให้รู้ตัวตนของตัวเองถ้าจะอยู่ต่อรู้ตัวตนตัวเองในตามช่วงวัยของผู้ใหญ่ตอนนี้ถ้าใครจะผลิตพลเมืองเมื่อรู้ตัวตนตัวเองแล้วเนี่ยฮะก็จะทำให้กับลูกนะครับจะสามารถที่จะสร้างภาพจำหรือสร้างความเป็นบอนทูบีให้ลูกได้สมัยก่อนบอกว่าถ้าขาดพรสวรรค์ก็ต้องมีพรแสวงนะครับถ้าไม่มีพรแสวงก็ต้องมีพรสวรรค์คนเราก็จะแตกต่างกันนะฮะหรือแม้แต่แบ่งออกเป็นบัวสีเหล่าไม่ต้องแล้วนะครับยุคต่อไปไม่มีฮะบัวสีละกลายเป็นบัวสีเหล้าแล้วก็พรสวรรค์และพรแสวงถูกทำลายสิ้นนะครับไม่เหลือนะครับเหลือแต่อะไรเหลือแต่เท่ากันหมดนะครับไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นยุคของความชอบนะฮะใครชอบอะไรไปทำอย่างนั้นเลยนะฮะอาศัยเพียงพื้นฐานแค่งับอากาศไปนะครับงับอากาศเสร็จปุ๊บมันก็จะไปทำให้เรารู้ตัวตนของตัวเราว่าเราคือใครพอรู้ตัวเราว่าเราคือใครนะครับเท่านั้นแหละฮะมันก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรพอรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมันก็จะสามารถที่จะดูดดึงเอาความมั่งมีนะครับความต้องการของตัวเราเข้ามานะฮะหรือทางโลกเรียกว่าอาชีพหรือรายได้หรือทรัพย์สินค้าใดๆก็ตามที่จะต้องการเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ต้องการวัตถุเข้าใจมั้ยฮะเขาต้องการนามธรรมนะฮะบางคนเขาไม่ต้องการอะไรเลยเห็นมั้ยฮะพวกวัตถุต้องการวัตถุก็ได้วัตถุไปนะครับทีนี้พวกได้นามก็ได้นามไปถามว่ามันตีกันมั้ยไม่ตีครับมันจะไม่ตีกันนะครับอยู่เดิมมันมาก่อนเดิมมันตีกันชิบหายไปป่วงแต่ต่อไปมันจะไม่ตีกันนะครับแต่ก่อนที่มันจะไม่ตีกันมันจะตีกันให้เละก่อนโอเคไหมมันก็จะมีมนุษย์ที่เหลือรอดจากการที่เข้าสู่หรือถูกคัดกรองโดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะครับเรดิเอทให้กับธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์มาแล้วโลกใบนี้ก็จะเหวี่ยงนะฮะทั้งหมุนและเหวี่ยงโอเคไหมครับโดยผ่านกระบวนการของปฏิกิริยาเร่งจากดวงอาทิตย์แล้วก็แชร์แรงจากดาวฤกษ์ดาวที่ไม่มีแสงสว่างตัวเองก็คือดาวนพเคราะห์ต่างๆนะครับดาวที่ไม่มีแสงแล้วกันผมไม่ต้องการใช้ภาษาเขามากเอาดาวที่ไม่มีแสงและหรือนะครับไม่ต้องไปเทียบอะไรเลยเทียบกับการมีแสงเลยอ่ะความร้อนมาเลยครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็นเอ๊ะจะว่าทีเดียมเคยเห็นได้หรือวะเอาแล้วกันเอ้าทีเดียมเคยเห็นแล้วกันเห็นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการแชร์แรงจากแดงใดๆก็ตามมันก็มีอยู่แค่2แรงนะครับก็มีอยู่3แรงก็คือแรงดูดแรงผลักแล้วก็ไร้แรงเดี๋ยวไว้วันหน้าอธิบายโอเคเนาะเนี่ยโครงสร้างพอวนๆไปวนมาอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกแล้วว่าเราจะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือจะเป็นมนุษย์พันธุ์ไม่พิเศษเมื่ออยากเป็นมนุษย์พันธุ์ไม่พิเศษนะครับเราก็เป็นมนุษย์ยุคถัดไปยุคถัดไปก็คือไปเกิดหลังมกราคมปี37แต่ถ้าอยากเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษก่อนที่จะล้มหายตายจากไปใช้ชีวิตอย่างสีวิไลท์นะฮะไลท์ LIKE นะฮะก็มาเรียนรู้เรื่องการงับอากาศเดี๋ยวก็จะรู้ตัวว่าเราคือใครพอรู้คือเราคือใครก็จะรู้เรื่องงับอากาศรู้เรื่องพลังงานรู้เราคือใครอ้าวรู้พลังงานรู้เราคือใครพอรู้เราคือใครก็รู้ตัวเราว่าต้องทำอะไรตื่นมามันจะรู้เหมือนผมเนี่ยอ้าวทั้งชีวิตมันจะรู้เลยว่าทำอะไรตามช่วงวัยถ้าเป็นผู้ปกครองตามช่วงวัยมันจะมีอะไรนะตอนต้นก็คือทารกตอนวัยรุ่นวัยทำงานวัยตอนปลายใครก็ตามตอนนี้ที่เป็นวัยตอนปลายหรือวัยทำงานหรือวัยรุ่นที่กำลังจะผลิตพลเมืองเมื่อรู้เข้าใจความเป็นตัวเองแล้วไม่อยากให้คนที่จะเกิดมาลำบากลำบนมีความทุกข์ทรมานแบบตัวเองตามช่วงวัยก็คือวัยรุ่นวัยทำงานวัยตอนปลายก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการรู้ตัวเราในบ้านเราทีว่าเราคือใครเสร็จปุ๊บก็สามารถสร้างบอนให้กับการเกิดได้นี่โหโคตรสุดยอดเลยครับผมไม่ต้องไปอาศัยการคิดบวกไม่ต้องไปอาศัยศาสตร์ตะวันตกไม่ต้องไปอาศัยศาสตร์ใดๆอีกแล้วฮะเพราะว่าศาสตร์ทั้งหมดมันเป็นเท็จมันไม่บริสุทธิ์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากองค์กรสร้างโง่ที่ใช้มาตรฐานของกระบวนการทางการเรียนรู้ธรรมชาติในรูปแบบวิทยาศาสตร์ก็คืออะไรครับม.1มัธยมประถมมัธยมอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอก
ศาสตราจารย์ผู้จัดอาจารย์เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยฮะที่ว่ามาเนี่ยครับเป็นไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับถามไม่บริสุทธิ์ใครสามารถใช้ได้เพียงแค่ภายนอกแต่ไม่สามารถใช้ได้กับมนุษย์งงไหมเนี่ยภายในตัวมนุษย์งงไหมครับเด่นชัดที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพหรือการรักษาตัวเองครับนี่ไงมาถึงจุดนี้พอได้ไหมเพราะฉะนั้นมีแต่ศาสตร์มนุษย์นะครับที่จะช่วยมนุษย์ได้หรือมีแต่ศาสตร์ธรรมชาติเท่านั้นที่จะช่วยวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจไหมครับอย่าลืมนะมีแต่ศาสตร์มนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ได้มนุษย์อะไรมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์จะช่วยมนุษย์พลังงานไม่บริสุทธิ์ได้มีแต่ศาสตร์ธรรมชาติเท่านั้นจะช่วยศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติก็ไปไม่รอดปลายสุดของธรรมชาติตอนนี้นะฮะไปไหนรู้ไหมฮะไปอยู่ในกลุ่มของอะไรดูให้ดีที่ถูกใช้อยู่นะครับผ่านอะไรผ่านองค์กรสร้างโง่นะครับผ่านองค์กรสร้างโง่ที่ไปแตกประเด็นออกมาเป็นเรื่องของถ้าต้องการนะครับฟังให้ดีนะฮะองค์กรสร้างโง่มีไว้เพื่อกดขี่ข่มเหงมนุษย์ไม่ให้มนุษย์รู้ศักยภาพตัวเองนะครับผ่าน3ช่องทางนะครับก่อนที่จะเผยตัวมาแบบไม่ให้รู้ตัวคือมาทางการนี่นะครับฟังให้ดีนะฮะมาอะไรเศรษฐกิจครับเอทำให้เศรษฐกิจไม่ดีครับทำให้สังคมไม่ดีครับเอสังคมไม่ดีก็เรื่องของอะไรรู้ไหมฮะการศึกษาเนี่ยครับเอมาเรื่องของอะไรการปกครองก็คือเรื่องระบบของมนุษย์ในการที่จะอยู่กันโดยไม่ทะเลาะกันนะฮะซึ่งมันจะใช้ไม่ได้ครับศาสตร์การปกครองจะใช้ไม่ได้ครับถ้าหากว่าไม่ใช่ศาสตร์ของพื้นที่ความกดความดันและความชื้นและความร้อนของณพื้นที่ของมนุษย์ตรงที่อยู่นั้นนั่นแหละมันจะอาศัยและเอื้อตัวมันเองในการปกครองแต่ถ้าหากว่า อยู่พื้นที่นึงแล้วไปเอาศาสตร์อีกพื้นที่นึงมาใช้ไม่ได้ครับเหมือนกับการล่าอาณิคมนะฮะเป็นศาสตร์ของการขีดเส้นแผนที่พื้นที่ในแต่ละที่เนี่ยครับเห็นไหมมาถึงในวันนี้กลุ่มของคนที่มีพานุรูปภาพนะฮะที่มีศักยภาพของการใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับใช้ผ่านการขีดเส้นมานักต่อเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สร้างรูปแบบที่จอมปลอมขึ้นมาในเรื่องของการเศรษฐกิจสังคมการปกครองเข้ามาครอบเวอร์อีกทีเข้ามาครอบงำอีกทีเห็นไหมทุกมิติก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องนอกตัวเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างลึกหรือเกิดเองนะครับมันก็คือศาสตร์ในตัวเพราะฉะนั้นจึงมีมนุษย์พันธุ์พิเศษเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์ไงฮะเห็นไหมผมบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีแต่ศาสตร์มนุษย์เท่านั้นศาสตร์มนุษย์บริสุทธิ์เท่านั้นศาสตร์มนุษย์พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะช่วยมนุษย์ไม่บริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับทีนี้จะไปเรียกศาสตร์มนุษย์บริสุทธิ์นั้นว่าสิ่งใดๆก็ตามทีพอไปแปลงสารไปแปลงค่ามันก็เข้าสู่กระบวนการขององค์กรสร้างโง่อยู่ดีเพราะอะไรมันมีมนุษย์ไม่ทุกคนนะครับที่จะสามารถเข้าถึงศาสตร์บริสุทธิ์ได้ผมจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในนิทานเรื่องนี้บอกว่ามนุษย์บุคคลนั้นต้องไม่มีครูนะครับไม่มีครูสอนเขามนุษย์พันธุ์พิเศษที่จะรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ต้องไม่มีครูครับรู้เองรู้จากอะไรนี่ไงก็บอกแล้วว่ารู้จากอะไรรู้จากตัวเรารู้จักตัวเรารู้เกินรู้เห็นไหมครับและต้องอะไรครับไม่ติดตำราไม่อ่านตำราเพราะตำรามันถูกเขียนโดยครูเข้าใจไหมชัดเจนเนาะชัดเจนนะและอะไรสามารถที่จะรักษาตัวเองได้เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่รู้นั้นไม่หลงตัวเองคือคอนเฟิร์มได้คอนเฟิร์มนั้นต้องทำให้ตัวเองอ่ะมีความแข็งแรงด้านสุขภาพครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือดูแลรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ใช้อะไรเลยไงเข้าใจยังมันเป็นตัวซัพพอร์ตหรือมันเป็นตัวคอนเฟิร์มมันเป็นคำตอบของคำถามหรือสิ่งที่รู้มาได้มาคือว่าง่ายๆทำให้ตัวเองนะครับอยู่ยงอยู่ยั่งอยู่ยืนได้นะครับสามารถที่ปวารณานะครับปวารณาตัวตนของตัวเองให้ความบริสุทธิ์เนี่ยมารักษาความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองได้มนุษย์ระดับนี้จะต้องไม่มีเงาแล้วนะครับตัวของเขาคนนั้นนะครับเขาที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะทั้งขี้ตดเป็นบริสุทธิ์หมดเลยครับตัวตนของเขาเลยอะเมื่อความบริสุทธิ์เข้าถึงจนถึงขีดสุดเข้าถึงร่างกายแล้วครับมนุษย์บุคคลนั้นนะฮะจะเป็นความบริสุทธิ์ทันทีนะครับทุกมิตินะฮะ
เพียงแต่แค่ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเท่านั้นนะใช้ชีวิตนะครับใช้ความเป็นชีวิตนะฮะแต่คอนโทรลชีวิตได้ทั้งหมดครับยังไงไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนผมจะเล่าอะไรนะฮะและ TTM เล่าแต่นิทานทั้งหมดอย่าเชื่ออย่าเข้าใจอย่าคิดแค่รู้สึกอย่างเดียวจะรู้สึกได้ต้องทำเท่านั้นทำอะไรงับอากาศครับเพราะฉะนั้นตอนที่ฟังอยู่เนี่ยครับทั้งหมดที่ว่ามาต้นกลางปลายไม่ต้องแคร์หรือใส่ใจเลยนะอย่าได้มาอะไรกับตรงนี้ที่ผมเขียนเลยนะครับยังไงก็ไม่เข้าครับเพราะว่าผมดักไว้หมดแล้วนะครับที่เราต้องทำอย่างเดียวคือเราแค่เลือกเอาว่าเราจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนจะเป็นมนุษย์พลังงานไม่บริสุทธิ์หรือจะเป็นมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์เลือกเอา2เส้นทางถ้าเลือกได้เสร็จปุ๊บนะครับมนุษย์ไม่บริสุทธิ์ก็เดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่มนุษย์บริสุทธิ์ก็ไม่กลับมาเกิดอีกก็แค่นั้นเองก็เลือกเอาถ้าชอบอยู่ในโลกใบนี้ต่อก็เป็นมนุษย์พลังงานไม่บริสุทธิ์ไปก็ใช้ชีวิตไปตามยถากรรมใช้ชีวิตตามที่ชอบเห็นไหมถึงบอกว่ายุคซีวีไลท์ไลท์มีทางเลือกแล้วมีทางออกแล้วนะฮะเดิมมันเลือกมาเยอะแล้วมันก็ไม่ไปไหนทันทีทีนี้ล่อเป็นทางออกเลยนะครับพอมีทางออกเสร็จปุ๊บออกยังไงออกโดยการงับอากาศครับก่อนที่จะหมดลมหายใจงับอากาศเสร็จรู้ตัวตนพอรู้ตัวตนเสร็จปุ๊บก็สร้างอาชีพสร้างรายได้เกิดความมั่งคั่งอ๋อเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้เมื่อมีอยู่4ช่วงวัยโอเคนะครับ4ช่วงวัย1 2 3 4 1คืออะไรทารกวัยรุ่นวัยทำงานตอนปลาย2 3 4เนี่ยต้องการผลิตพลเมืองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีแต่ไม่รู้เรื่องราวของธรรมชาติไม่เป็นไรครับถือว่าเซต0ใหม่เริ่มจาก0นับ1กันใหม่นะครับจะอยู่ในท่ามกลางของยากดีมีจนอย่างไรจะเข้าใจไม่ได้ไม่เป็นไรงับอากาศก่อนเลยครับวิ่งเข้าหาบ้านเราดอททีวีพองับอากาศเรียนรู้วิธีงับอากาศได้เสร็จปุ๊บพอมันเกิดความรู้สึกภายในตัวเราไม่ว่าจะเป็นไปเจอความรู้สึกภายในที่เป็นแสงเสียงความร้อนแรงโน้มถ่วงและหรือไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันจะบอกเองครับมันจะเกิด5ใน5 1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5อย่าไปแคร์มันว่ามันคืออะไรไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่ผีบอไม่ใช่อะไรมาสิงสู่ไม่ใช่ร่างทรงเอฟทมอะไรทั้งสิ้นที่ว่ามาเกินกว่าสิ่งใดทั้งหมดที่เคยได้ยินมาในชีวิตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเป็นแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปแล้วนะฮะเมื่อเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันจะเกิดความรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเดิมๆจากซ้ายกับขวาเนี่ยชอบกับไม่ชอบเนี่ยความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความรู้สึกภายนอกนะฮะเป็นความรู้สึกภายในฟังให้ทันถ้าฟังไม่ทันไปฟังใหม่หลายรอบบวกกับลบเนี่ยฮะเกิดความรู้สึกมันจะผุดความรู้สึกตรงกลางออกมาความรู้สึกที่คอนโทรลไม่ได้และไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันจะทำให้เรารู้สึกครับเสร็จปุ๊บมาทำความรู้เข้าใจและการเข้าถึงในเรื่องราวความเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะผลิตBorn to be free เกิดเองแบบสร้างได้สร้างได้มันจะได้ไม่มาตกละกันลำบากเหมือนกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นวัยที่เราเป็นวัยทำงานวันที่เราเป็นวัยตอนปลายคือมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนวัยทำงานก็งานมันทำมัน7วัน6วันทำวันละ8ชั่วโมงโหไม่เคยได้ไปไหนเลยทำมาก็ต้องเสียอายุ60นู่นกว่าจะ60 70ยังไม่เลิกทำงานอีกไอ้เรียนรู้ในช่วงวัยรุ่นก็ทั้งผิดและถูกติดคุกติดตารางบ้างโอ้ยกว่าจะได้อะไรส่วนมากแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับพอเป็นทารกก็โดนฆ่าอีกเอา เห็นปะอยู่ไม่รอดปลอดไม่ภัยจากนี้ไปเลิกครับตั้งต้นกันใหม่จัดใหม่เลยครับจัดมันใหม่จัดเสร็จปุ๊บต่อไปนะครับพอมนุษย์โตมาในช่วงของฟังให้ดีพ่อแม่รู้การเกิดแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วจากผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยแล้วนะครับ
มันมีทางออกให้เปิดศักราชใหม่พอรู้นะครับว่าจะผลิตพลเมืองอย่างไรให้อะไรรู้ตัวเองมีความเป็นเลิศหรือความเป็นบอลเกิดขึ้นก็จะสามารถวางลำดับการของการเกิดได้ย่อยๆแบบนี้ครับผมจะเฉลยให้ฟังเบื้องต้นนะครับมันอยู่ที่วิธีการจำบันทึกเนี่ยนะฮะ 1-10 ปี2เมื่อจำเสร็จปุ๊บก็มาเรียนรู้สิ่งที่รักชอบสนุกครับเนี่ยฮะมาประกอบร่างใหม่มาประกอบจิ๊กซอใหม่มันบันทึกมาแล้วเอาสิ่งที่บันทึกนั่นแหละครับมาแปลงเป็นรหัสมนุษย์นะครับด้วยความชอบรักสนุกถ้าไม่ชอบไม่รักไม่สนุกอย่าไปทำจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเรียนรู้คือมันอยากเรียนอะไรมันอยากรู้อะไรช่วงไอ้ช่วง21ปีถึง20ปีส่งมันไปครับให้มันทำอย่าไปห้ามมันกันแต่ความปลอดภัยอย่างเดียวเสร็จเมื่อมันรู้ตัวตนของมันเรียบร้อยแล้วครับยุคที่3มันจะใช้ครับเมื่อใช้ตรงนี้บอกให้เลยครับคำว่าอาชีพจะหายไปรายได้จะหายไปเขาจะใช้ชีวิตได้อย่างโดยที่เขาไม่พึ่งพาใครนอกจากตัวเองครับแล้วเขาจะมีความสุขมากเลยความสุขตัวนี้จะเป็นสุขเกินสุขโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดไม่ก่อปัญหาอาชญากรรมไม่ก่อสิ่งใดที่ไม่ดีกับคนอื่นเลยไม่เหงาไม่ขาดความรักไม่ต้องการไอดอลไม่ต้องการนักร้องไม่ต้องการเดินตามใครเดินตามแต่ตัวเองรักตัวเองไม่รักใครด้วยครับคำว่าไม่รักใครคือไม่เกลียดใครนั่นเองมนุษย์ในยุคโอ้ซีวิไลนะครับเพอช่วงนี้มาอายุเท่าไหร่เองไม่เกิน30เห็นไหมฮะ21ถึง30พอมาแตะที่40โอ้โหมีความมั่งคั่งแล้วครับมันไม่ใช่นอนป่วยตายเหลือรังแล้วนะฮะไม่ได้เป็นโรคแล้วนะครับมันจะไปไหนทีเนี้ยจะไปต่างประเทศมันจะไปอะไรก็ตามมันไปโอ้ยสารพัดจะไปแล้วทีเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงจำอยู่3อย่างครับ1จำภาษาครับให้มันบันทึกภาษาเยอะ2พอจำเสร็จปุ๊บโตขึ้นมาหน่อยเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้ความร่วมสมัยครับเรื่องของเทคโนโลยีหรือ IT ความเป็นวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าภายนอกเนี่ยฮะภายในจำไว้เลยนะว่าทั้งกระบวนการทั้งซีเควนซ์นี้ภายในให้เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวห้ามเอาวิทยาศาสตร์เข้าตัวโอเคไหมครับทำได้เนี่ยคือตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องของศัลยกรรมแต่ถ้าการเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องเคมีกินทาฉีดอาบอย่าไปยุ่งเลยนะครับให้เป็นสารอาหารที่มาจากธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเรียนรู้ฟังให้ดีความเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยแล้วนะครับจะรู้ความเป็นไอทีแล้วก็เรียนเรื่องภาษาคือภาษามันไว้เพื่อสื่อสารนะฮะสุดท้ายนะครับก่อนจะเรียน2ตัวนี้นะครับให้รู้เรื่องตัวเราว่าเราคือใครเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเขาจะบูรณาการเองครับว่าในช่วงซีเควนซ์ที่3เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับให้ได้มีได้มาได้เป็นเขาเรียกว่าพอเหลือกินเหลือพอเหลือขอเหลือพอเหลือกินเหลือใช้เหลือทั้งหมดแล้วอ่ะเขาจะจัดสรรเองในวัยที่เขาเป็นยุคที่4ของเขาเดี๋ยวครับเขาจะอยู่กับที่เกิดการเคลื่อนที่ตลอดนะครับ1 2 3เนี่ยนะฮะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วครับแต่ยุค4เนี่ยเขาจะอยู่กับที่หรือเขาจะไปไหนต่อมันเรื่องของเขานะครับทีนี้นะฮะโลกทั้งโลกก็จะเกิดแต่สันติสุขนะครับลบลงลบราค่าฟันก็จะลดน้อยลงไปลดไปเรื่อยๆมนุษย์ก็จะพัฒนาตนพอพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะหลุดเข้าสู่ความเป็นไม่มีอะไรเลยหรือความบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะก็เข้าไปสู่ก่อนการนั่นเองก็จะไหลไปเรื่อยทีเนี้ยก็จะออกและออกและออกและพัฒนาออกแล้วนะครับมันเป็นทางออกพัฒนาออกเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้นะฮะฟังกอแล้วฟังกอแล้วฟังอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับหนูไม่ใช่ประเด็นหนูเป็นเพียงแค่หมาเห่าหมาหรือก้อนขี้นะฮะ TTM คือก้อนขี้กองโตอย่ามายุ่งกับมันอย่ามาให้มันแย่ขี้นะครับฟังเสร็จปุ๊บเลือกทางเดินของเราเองครับเราอยู่ในซีเควนซ์ไหนของช่วงวัยตอนนี้นะฮะเซต0ครับ AR ไม่ AR ทำจะเป็นหนี้เป็นสินเป็นโรคเรื้อรังเป็นมันแก้ไม่ได้ครับเราแก้การเกิดไม่ได้เราทำให้ใครเกิดสิเราถึงไปสามารถจะคอนโทรลได้แต่เมื่อเราแก้ไม่ได้โอเคไหมครับเราก็ต้องให้มันเบาบางลงจากหนักเป็นเบาเป็นหายไปคือไม่มีอะไรเลยโอเคไหมครับด้วยการงับอากาศครับเพื่อเร่งความรู้สึกภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเมื่อเร่งความรู้สึกภายในของเรามันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บพอมันได้แล้วมันประทับใจมันพอใจแล้วให้ตามหาอะไรผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์นะครับผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์หรือมนุษย์พันธุ์พิเศษ
ให้ซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบให้ครับก็แค่นั้นนะครับพอซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบเสร็จแล้วไปทำต่อแล้วก็ปรับอะไรปรับการหายใจหรือโครงสร้างและวิธีคิดนะครับให้เข้ากับวิถีของตัวเองไม่ต้องเอาวิถีของตัวเองออกมาปรับหาโครงสร้างอากาศไม่ต้องนะครับเลิกพอไม่จ่ายไม่ต้องเสียคอร์สใครเสียอยู่ไปเสียก่อนให้เสร็จก่อนได้ไม่ได้ค่อยกลับมาใครไม่อยากเสียให้ทำนี้เรื่องพวกนี้ฮะจบไหมไม่บังคับใครไม่ทำลายใครไม่เพิ่มเติมไม่ลดลงนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะครับไม่ได้อะไรเพราะมันเป็นนิทานธรรมชาติโอเคไหมหมาห่าไปตองแห้งน่าจะจบเนาะสำหรับคลิปนี้ยาไปก็ไม่ดีเพราะมันยิ่งฟังแล้วก็ยิ่ง จะเข้าใจหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคไหมครับฟังบ่อยๆซ้ำๆซักซ่าครับฟังซ้ำๆซักซ่าทำทิ้งทำขว้างนะครับกับอากาศฟังทิ้งฟังขว้างโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำไปตามใดๆก็ตามแล้วกันนะฮะไม่เข้าใจอยากรู้เพิ่มต้องการเพิ่มอยากเจาะเพิ่มเป็นตัวรายตัวบุคคลติดต่อไปที่ ID Line 22.7 ครับทุกอย่างฟรีนะครับไม่มีให้ต้องมานั่งกริ่งเกรงนะครับโอเคเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ